ไปดูเรื่องของคดีความกันบ้างนะครับนี่คือคดีร่วมกันปลอมเอกสารตั๋วแลกเงินหรือว่าดราฟต์นะครับทั้งฉบับเลยของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่นคิดเป็นเงินไทยความเสียหายก็ 3,200 ล้านบาทที่สำคัญคนในคดีนี้ก็คือปาเกียว2เดี๋ยวนะฮะปาเกียวเมืองไทยปาเกียวเมืองไทยใช่คุณสำริดบัณฑิตกฤษดาหรือว่าเสียบิ๊กอายุ43ปีเสียบิ๊กคนนี้เป็นอดีตประธานสโมสรทีมฟุตบอลเพื่อนตำรวจนะครับแล้วก็โลดแล่นในวงการฟุตบอลมาพอสมควรเคยสร้างความฮือฮาด้วยการเหมือนกับไปติดต่อเทคโอเวอร์สโมสรเรดดิ้งของอังกฤษเลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแคนดิเดตสำคัญในการที่จะเหมือนกับล้มทางด้านของนายกคนเก่าของสมาคมฟุตบอลก็คือบังยีวรวีมกุดีนะครับก็เป็นที่รู้จักกันแต่หลังจากนั้นมาก็ถูกจับกุมไปในข้อหานี้แหละนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการมวยนะไม่เกี่ยวแต่หน้าเหมือนเฉยๆหน้าเหมือนจริงดูสิฮะว่าทำไมเขาเรียกปาเกียวเมืองไทยเหมือนจริงๆอ่ะเหมือนจนดูไม่ออกว่านี่ปาเกียวหรือเดอะบิ๊กกันแน่ครับถึงแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ก็เพิ่งเป็นข่าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยศาลอาญารัชดามีคำพิพากษาในคดีปลอมตั๋วเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องนายสำริดบัณฑิตกฤษดาอายุ43ปีหรือว่าเสียบิ๊กอดีตประธานสโมสรทีมฟุตบอลเพื่อนตำรวจในศึกไทยลีกเจ้าของฉายาปาเกียวเมืองไทยแล้วก็อีกหนึ่งคนคือนายสิทธินันท์หลอมทองอายุ36ปีเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทบิลเลียนอินโนเวเทดกรุ๊ปจำกัดนะครับร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันปลอมและใช้ตั๋วเงินปลอมมูลค่าความเสียหายก็คิดเป็นเงินไทย 3,200 ล้านบาทก็ได้นำเรื่องนี้ไปแสดงต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าสกสค.นี่คือที่มาของการเกิดคดีนี้ขึ้นนะครับก็คือนำตั๋วแลกเงินเนี่ยปลอมเอกสารตั๋วแลกเงินไปให้กับสกสค.แล้วก็ทางสกสค.ก็หลงเชื่อว่าอันนี้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทบิลเลียนแห่งนี้จำนวน 2,100 ล้านบาทที่ทางเสียบิ๊กกับพวกเนี่ยทำร่วมกันนำมาหลอกขายกับสกสค.เป็นพันล้านเลยศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบกันแล้วก็เห็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองมีความผิดก็คือร่วมกันปลอมและใช้ตั๋วเงินปลอมนั่นเองพิพากษาจำโทษลงโทษจำคุกไว้คนละ10 ปี หลังจากมีคำพิพากษาแล้วก็ถูกนำตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อนมีการยื่นฟ้องต่อศาลทางสกสค.ก็ตรวจสอบไปพบว่าเอกสารที่ใช้ในการกู้ยืมอันนี้เป็นเอกสารปลอมทั้งหมดไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหรือว่าหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ได้จริงก็เลยไปร้องเรียนกับทางปปช.ให้ตรวจสอบแล้วสุดท้ายก็มีการดำเนินคดีในที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วโหเสียบิ๊กนี่เหมือนกับเป็นความหวังใหม่นะคุณประวันในช่วงนั้นเหมือนเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของวงการฟุตบอลไทยอ่ะเหมือนกับเป็นคนที่จะมาผลักดันให้ฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวหน้าไปแต่ปรากฏว่าก็มีคดีความของตัวเองแต่ว่าที่สำคัญคือบนโลกใบนี้จะมีคนหน้าเหมือนกันเขาบอกจะเหมือนอะไรขนาดนี้อันเนี้ยเสียบิ๊กก็เหมือนปาเกียวแล้วเห็นทางซ้ายสุดของจอไหมเสื้อดำน่ะอันนี้คือขวัญพิชิต13เหรียญอันนี้เป็นนักมวยอันนี้เป็นนักมวยแล้วเขามาเจอกับปาเกียวในงานหนึ่งคือคนแยกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวนะฮะแล้วคนไหนปาเกียวครับเอาจริงๆแยกไม่ออกว่าคนไหนปาเกียวกันแน่ผมดูไม่ออกกันแน่คนไหนปาเกียวหน้าเหมือนกันมากเหมือนจนแบบน่าตกใจอ่ะปาเกียวคือคนกลางเหรอคนกลางคือปาเกียวทางซ้ายเสื้อดำคือขวัญพิชิตเป็นนักมวยทางขวาคือเสียบิ๊กที่โดนดำเนินคดีดูรายการสดช่องNEW18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube NEW18 NEW18